เฮลโลสวัสดีค่ะทุกคนต้อนรับเข้าสู่รายการดูคาซีสวันนี้เจอกันกับซิสทิพย์เช่นเคยนะคะและสถานการณ์ช่วงนี้เนาะเราก็เป็นห่วงแฟนๆรวมไปถึงห่วงตัวเราเองด้วยวันนี้นะคะใครที่ไม่ได้มีธุระจำเป็นไม่จำเป็นต้องออกไปไหนอะไรยังไงก็นอนอยู่บ้านกันยาวๆ work from home กันไปแล้วก็เปิดรายการดูคาซิสแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่จะต้องจำเป็นออกข้างนอกแบบซิสทิพย์หรืออะไรเงี้ยเนาะก็อย่าลืมนะคะสวมใส่แมสเอาไว้ล้างมือบ่อยๆนะคะพยายามอย่าเอามือใดๆมาจับหน้าเยอะเนาะเดี๋ยวมันจะแบบติดเชื้อโรคเข้าไปนะคะด้วยความรักและความเป็นห่วงจากซิสทิพย์เองนะคะว่าแต่ว่าวันนี้อย่างที่หลายๆคนบอกเอาไว้ว่าโอ๊ยซิสทิพย์ขาหนูเนี่ยนอนอยู่บ้านมานานแล้ว work from home จนแบบว่าจะเป็นโรคผู้ป่วยติดเตียงแล้วอะค่ะซิสหนูจะดูอะไรดีวันนี้เปลี่ยนฟีลลิ่งบ้างดีกว่าเพราะว่า EP นี้เราจะไม่ได้มาทางเกาหลีเธอเห็นเดอะแกงด้านหลังเราไหมเราพกพาเพื่อนๆมาหาแฟนๆกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาดูรีวิวหนังกันดีกว่ากับเรื่อง Zack Snyder Justice League 2021นะคะใครเป็นแฟนคลับเดอะแกงข้างหลังบ้างไม่ว่าจะเป็นนี่เลยพี่ซุปเปอร์พี่แบทแมนอัควาแมนวันเดอร์วูแมนเดอะแฟลตแล้วก็ไซบอร์กแต่เราชอบเดอะแฟลตมากสุดเพราะว่านางหล่อนางแซบฉันชอบเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่าในเวอร์ชันของแซ็กสไนเดอร์ที่เขาเอามาแบบว่าแทบจะรีโนเวทใหม่หมดเนี่ยมันมีอะไรน่าชมกันบ้างคะซิสขาเอาจริงนะเราว่าตั้งแต่กระแสเรื่องของ Justice League 2021ออกมาแฟนๆ DC คือแบบว้าวมากเว้ยเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยใช่ป่ะที่จะให้ Zack Snyder เขากลับมาทำใหม่อะไรเงี้ยทีนี้เรื่องย่อของเวอร์ชัน2021นี้ค่ะก็จะเป็นการเล่าเรื่องจากที่ซุปเปอร์ฮีโร่อย่างซุปเปอร์แมนเนี่ยเขาได้ไปกอบกู้โลกจากหายนะจากเหล่าตัวร้ายขึ้นเรื่องราวก็เลยเกิดขึ้นหลังจากนี้นั่นเองนะจ๊ะพอฟังเรื่องย่อไปซิสๆหลายๆคนที่ดูอยู่ก็จะแบบซิสทิพย์คะหนูว่ามันก็เหมือนปี2017เลยนี่คะมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอคะซิสก็จะตอบตรงนี้นะคะว่าจริงๆแล้วอ่ะทางแซ็กสไนเดอร์ก็ออกมาบอกเองเลยว่ามันคือหนังม้วนใหม่ในโครงเรื่องเดิมทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องย่อเรื่องราวต่างๆมันก็อาจจะเป็นเหมือนในเวอร์ชัน2017เพราะว่าแซ็กเขาบอกว่าเขาแทบจะยกแผงเรื่องทุกอย่างข้างในอ่ะเช่น CG บทหรือแบบมุมมองกล้องผ่านตัวละครต่างๆยกใหม่หมดแทบจะ 80% เลยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่เคยดูในเวอร์ชัน2017อ่ะเริ่มดูอันนี้ได้เลยโดยที่แบบเราจะไม่งงซึ่งจริงๆแล้วอ่ะถ้าย้อนกลับไปปี2017นะจริงๆคุณแซ็กเขาก็ต้องทำแหละแต่ว่าช่วงนั้นมันก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือลูกสาวเขาเสียชีวิตนะคะก็เลยส่งงานในเวอร์ชัน2017เนี่ยไปให้คุณจอร์จวีดอนเนี่ยช่วยทำแทนคุณจอร์จวีดอนเนี่ยเขาทำให้กับอเวนเจอร์ทั้ง2ภาคเลยแต่กลายเป็นว่าพอมาทำกับ DC แล้วเหมือนแฟนๆก็อาจจะแบบว่ายังไม่ถูกใจเท่าไหร่ยังไม่โดนจริตก็เลยทำให้เรตติ้งหรือกระแสช่วงนั้นนะก็ค่อนข้างดิ่งลงพอสมควรอะไรอย่างงี้นะคะก็ผ่านไป4ปีแฟนๆ DC ก็เลยเรียกร้องมาตลอดเลยว่าอยู่คาใจนึกออกป่าวว่าอยากจะเห็นเวอร์ชันของคุณแซ็กสไนเดอร์ทำของ Justice League 2021อะไรอย่างงี้ผู้บริหาร Warner หลังจากที่เห็นแฟนๆ DC เรียกร้องมา4ปีเต็มๆมาซีก็เลยอ่ะเซ็นอนุมัติปะแซ็กสไนเดอร์กลับมาทำในเวอร์ชันของปี2021นั่นเองค่ะและมาถึงเหตุผลที่ต้องดูเรื่องนี้นะคะซิสทิพย์ว่าหลายๆคนก็จะเห็นพ้องต้องกันว่าเวลาเราดูหนังพวกแบบเหล่าซูเปอร์ฮีโร่มารวมตัวกันอ่ะมันจะมีพลังบางอย่างที่ฉันรู้สึกท้าทายดูแล้วจะแบบขนลุกอยากจะเห็นเขากลับมารวมตัวกันบ่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะรอบนี้นักแสดงยังเป็นล็อตเดิมหมดเลยหมายถึงนักแสดงนำนะไม่ว่าจะเป็นอย่างซูเปอร์แมนก็จะเป็นคุณเฮนรี่เควิลเหมือนเดิมแบทแมนก็ยังได้พี่เบนแอฟเฟล็กเหมือนเดิมแล้วก็ตัวละครที่เราชอบมากคือกาลกาดอตค่ะรับบทเป็นวันเดอร์วูแมนคนนี้เนี่ยเขาก็จะมีภาคแยกมาก่อนหน้านี้เนาะหลายเวอร์ชันเลยดูแล้วก็แบบโอ๊ยซึ้งกินใจมากใดๆก็ตามเธอคนนี้คือยืนหนึ่งมากในจักรวาล DC นะคะรวมไปถึงค่ะเอสราเนี่ยหลายๆคนอ่ะชอบเขามากเขาเป็นเดอะแฟลชที่ค่อนข้างลงตัวสุดๆเนาะเวลานางแบบแอคชั่นเวลาเล่นหน้าเล่นตาเวลามันจะต้องแบบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเธอฉันชอบมากเอสรานางเลิศนะคะแล้วก็ยังมีเรย์ฟิชเชอร์นะคะรับบทเป็นไซบอร์กด้วยนี่คือเป็นแก๊งของซูเปอร์ฮีโร่ตัวนำนะยังไม่รวมเหล่าตัวร้ายต่างๆและขอสปอยตรงนี้เลยค่ะว่าใน Justice League 2021เวอร์ชันของ Zack Snyder เนี่ยเราจะได้เห็นโจ๊กเกอร์มาอยู่ในนี้ด้วยแต่ไม่บอกว่าโจ๊กเกอร์จะมาในมุมมองไหนจะมาร้ายมาดีหรือยังไงก็ต้องไปดูกันต่อนะจ๊ะส่วนข้อ2นะคะที่หลายๆคนอยากจะดูเรื่องนี้มากๆรวมไปถึงซิสทิพย์เองนะคือตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราซึมซับตัวละครเนาะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์แมนวันเดอร์วูแมนรวมไปถึงนะเราจะได้เห็นมุมมองผ่านคุณแซ็กสไนเดอร์ที่ยกแบบ 80% ใหม่หมดคือเราจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆด้วยในนั้นเช่นบางทีเราอาจจะรู้ว่าเอ้ยตัวละครนี้มีพื้นเพแบบนี้แต่ว่าในภาคแยกเขาเองอาจจะเล่าไม่ครบเนี่ยเล่าไม่หมดก็มาโผล่ให้เราได้เห็นเชื่อมโยง
กันในเวอร์ชั่น2021ด้วยนะคะแล้วก็หลักๆถ้าใครเป็น FC ของ The Flat The Flat อ่ะหลายๆคนบอกว่าพอมาดูใน Justice League 2021เนี่ยก็จะได้เห็นมุมมองเขามากขึ้นแอบสปอยคร่าวๆจะมีมุมมองโรแมนติกผ่านการแอคชั่นของ The Flat ด้วยนะจ๊ะใครเป็น FC นางคือต้องไปดูจริงๆนะคะก็เนี่ยแหละก็จะได้เห็นแบบพื้นเพตัวละครใหม่ CG ใหม่ลายเส้นอะไรใหม่ๆของ Zack Snyder ที่จะได้เห็นในหนังเรื่องนี้นั่นเองนะคะและอีกหนึ่งข้อบอกเลยว่าช่วงนี้หลายๆคนชอบมากเพราะว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 นะคะเขาก็เลยตัดสินใจไม่ได้เอาไปลงโรงและมาออนอยู่ใน HBO Go และ HBO Max นะคะรวม4ชั่วโมงเต็มค่ะเธอแต่เป็น4ชั่วโมงที่ไม่รากงอกเกินไปเพราะว่าเขาจะแบ่งออกเป็น6พาร์ทก็สามารถดูแล้วก็พอไปเข้าห้องน้ำไปกินข้าวได้ใดๆหรือว่าใครที่อินมากก็กินข้าวอาบน้ำล้างมือให้เสร็จแล้วก็นั่งดูยาวๆเลยก็ได้นะจ๊ะแล้วมาถึงช่วงกอสซิปของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะซิสทิปบอกเลยว่าเธอนางปังตั้งแต่วันแรกที่ออนเว้ยคือขนาดเราไม่ได้ดูวันแรกที่ออนนะแต่เราเห็นกระแสมาตลอดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องเตรียมกดดูในวันนี้ก็คือประมาณเดือนมีนาใช่ป่ะคะปรากฏว่าวันแรกที่มันลงระบบใน HBO Go กับ HBO Max อะระบบล่มโอ้โหคือคนรอมากจนแบบว่ามันไม่สามารถที่จะดูได้ทุกคนพร้อมๆกันแล้วก็ระบบแพงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือเป็นการการันตีว่าคนรอคอยในเวอร์ชันของ Zack Snyder ที่จะกลับมาทำรอบนี้จริงๆนะคะส่วนการ10ข้อ2ฉันว่าอันนี้พีคมากความทุ่มเทของแฟนคลับรู้ไหมว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาแฟนๆด้วยความอยากเห็น Zack Snyder เขาจ้างเครื่องบินเธอแล้วก็ติดป้ายบิลบอร์ดว่าอยากให้ Zack Snyder กลับมาทำอ้อนวอนขอเลยจนเกิดเป็นโปรเจกต์ชื่อว่า Release The Snyder Cut นะคะจนสุดท้ายอ่ะคุณวอร์เนอร์นะคะเขาก็เลยเซ็นอนุมัตินะจ๊ะทำต่อได้เลยก็เลยมาเป็นเวอร์ชันของ Zack Snyder ที่เราได้เห็นกันทุกวันนี้นั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งข้ออันนี้เป็นการการันตีเลยว่ามันสมศักดิ์ศรีอ่ะสมการรอคอยนะคะเพราะว่าในเว็บไซต์ของ Rotten Tomatoes ซึ่งมันเป็นเว็บวิจารณ์หนังให้คะแนนสูงมากนะกับ Zack Snyder Justice League 2021นะคะถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Zack Snyder ที่กลับมาทำ Justice League 2021แล้วแบบแฟนๆชอบมากแล้วชอบกันทั่วโลกเลยค่ะและใครนะคะที่อยากดู Zack Snyder's Justice League ก็สามารถชมกันได้ผ่านทางกล้องทีวี 3BB Giga TV แบบ4ชั่วโมงเต็มๆในระบบ HD ค่ะพร้อมกับได้เน็ตบ้านอีก1กิกะบิตบอกเลยว่าคุ้มสุดๆกับราคาเริ่มต้นเพียง700บาทต่อเดือนค่ะสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่1530หรือที่ Facebook Fanpage ของ 3BB ได้เลยค่ะส่วน EP นี้ซิสทิปลาไปก่อนเจอกันใหม่ EP หน้าในดูคาซิสนะคะบ๊ายบายนะคะว้า